เนปาลประเทศที่หลายๆคนจะนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามและภูเขานะครับหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนนิยมไปทำกิจกรรมปีนเขากันถึงขนาดที่ว่าใครที่เคยไปมาแล้วยังต้องไปซ้ำอีกหลายรอบเลยครับพอดคาสต์รีวิวชวนเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ประเทศเนปาลครับซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยหมอบัญชาจะพาไปรู้จักกับกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศรวมถึงพาไปนอนกับพระพุทธองค์ในเชิงอุปมาอุปไมยด้วยครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีหมุดหมายว่าต้องไปลุมพินีใช่ไหมครับแต่ลุมพินีเนี่ยอยู่ที่ขอบล่างสุดของเนปาลแล้วการจะไปถึงลุมพินีเนี่ยนะครับจากการมาดูมันต้องนั่งเรือบินไปหรือนั่งรถไปก็ไกลมากตอนผมไปครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเครื่องบินต้องนั่งรถไปเป็นวันกว่าจะถึงฉะนั้นการไปครั้งแรกผมเนี่ยไปไม่ถึงลุมพินีวันครั้งที่สองก็ไม่ถึงครับเพราะครั้งที่สองเนี่ยผมไปเนปาลเพื่อจะข้ามไปที่ทิเบตดังนั้นเมื่อการไปครั้งแรกของผมเนี่ยผมเลยเลือกที่จะไปบริเวณรายรอบของเนปาลแหมเวลาไปเนปาลเราจะนึกถึงเขาหิมาลัยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเรานึกถึงหิมาลัยเราจะนึกแดนหิมพานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปครั้งแรกผมก็บอกว่างั้นเราทำไงเราจะได้สัมผัสกับหิมาลัยในพื้นที่เที่ยวที่คนเขาไปเนี่ยถ้าจะไปให้ใกล้หิมาลัยก็ต้องไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์เขาบอกต้องนั่งเรือบินไปต้องนั่งฮอไปนะครับแล้วไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าค่าความสูงสูงมากที่กาฐมันดุเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตรโอ้โหถ้าไปที่ Everest Base Camp เนี่ยเป็น 2-3,000 ชวนไปเที่ยวพร้อมๆกันในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนตะลุยเนปาลครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ